วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาแขกคำพกาสมน้ำหน้าสลิ่มชนชั้นนำที่ยังรักยังหลงยังเชียร์ประยุทธ์คำพกาหรือลัคนาปันวิชัยนักเขียนคอลัมนิสต์และพิธีกรชื่อดังเขียนบทความเรื่องสมน้ำหน้ามีเนื้อหาดังนี้ขณะที่มีข่าวว่าด้วยนักการเมืองรัฐมนตรีไปติดโควิดมาจากคริสตัลคลับที่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เจ้าพ่ออ่างผู้รันวงการคนกลางคืนบอกว่าเปรียบประหนึ่งไทยคู่ฟ้าสองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชารวมทั้งบรรดาหมอที่ดูแลเรื่องสถานการณ์โควิดและโรคระบาดอยู่หน้าจอและหน้าสื่อแถมบางคนยังได้เป็นผู้ลงเข็มวัคซีนเข็มแรกให้ประยุทธ์ก็เรียงหน้าสลอนออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าสำเริงสำราญกันนักสงกรานต์ก็อย่าคึกขนองท่องเที่ยวทำอะไรทำตามประเพณีไทยเข้าไว้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพราะปัญหาโควิดทุกวันนี้เกิดจากประชาชนพูดไม่รู้ฟังละหลวมเอาแต่รักสนุกพอโควิดระบาดระลอกใหม่ขึ้นมาก็เป็นภาระนายกต้องคอยมาแก้ไขแก้ปัญหาให้เหนื่อยจริงวุ้ยเครียดจริงวุ้ยฉันงงมากจริงๆว่าประชาชนคนไทยทั้งหลายเราทนฟังคนเหล่านี้สำรอกใส่หูเราทุกวันได้อย่างไรแค่ทนเห็นหน้าคนปล้นอำนาจประชาชนคนก่อรัฐประหารยังนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้นำแล้วพูดจาประหลาดประหลาดทุกวันก็แย่พออยู่แล้วเรายังทนให้คนนี้พูดจาดูถูกเหยียดหยามทำราวกับประชาชนเป็นเด็กอมมือหรือเป็นทหารรับใช้ในบ้านอยู่ได้อย่างไรมา 6-7 ปีต่อเนื่องกันโดยไม่เห็นว่ามันเป็นความผิดปกติใช่ฉันหมายถึงสลิ่มที่ยังรักยังหลงยังเชียร์รัฐบาลนี้และยังหลับหูหลับตาบอกว่าประยุทธ์เขาดีผลงานเขาเยอะแต่พอถามว่าผลงานที่ว่ามีอะไรบ้างโดยมากก็จะอ้ำๆอึ้งๆสุดท้ายมาจบที่ผลงานของประยุทธ์คือปกป้องประเทศไทยจากการโดนทักษิณชินวัตรและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครอบงำปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ใครมาย่ำยีสิ่งที่ฉันชะงนเกี่ยวกับสลิ่มมากที่สุดคือ 1. คลัสเตอร์การระบาดของโควิดใหญ่ๆเกิดจากความละหลวมผิดพลาดของรัฐบาลตั้งแต่กรณีสนามมวยการลักลอบนำแรงงานเข้ามาอย่างผิดกฎหมายบ่อนและล่าสุดในขณะที่กลด่าชี้หน้าประชาชนไม่ให้กาดตกแต่เป็นบรรดาอีลิตชนชั้นนำในรัฐบาลเองที่ติดโควิดซะเองแล้วไม่ได้ติดโควิดเพราะไปทำงานแบบผู้ว่าสมุทรสาครแต่ติดโควิดเพราะไปเที่ยวตอนคลัสเตอร์ผับบาร์ทองหล่อล็อตแรกหูยนายกกับหมอทวีสินออกมาด่าพวกเที่ยวผับบาร์กลางคืนกันรัวๆว่าคนชั่วคนคึกขนองพวกรักสนุกไม่รู้จักมีความรับผิดชอบต่อสังคมไปสนุกชั่วครั้งชั่วคราวแล้วพาประเทศชาติฉิบหายพอจะเริ่มเปิดผับบาร์กันอีกรอบก็ขู่ชิบหายวายปวงว่าไปเที่ยวผับได้ต้องรักษาระยะห่างห้ามร้องชโยโหหิ้วห้ามตะโกนบลาสุดท้ายพอเป็นพวกรัฐมนตรีติดโควิดเป็นไก่อูติดโควิดเป็นคนใหญ่คนโตติดโควิดเป็นตำรวจติดโควิดเป็นดารานักร้องคนมีชื่อเสียงติดโควิดบรรดาชนชั้นกลางวันนบีที่เข้าเรียนหลักสูตรพิเศษหาคอนเน็กชันทั้งหลายติดโควิดคราวนี้เงียบกริบไม่เห็นมีใครออกมาสำรอกด่าใครสักคนรวมทั้งสลิ่มก็ดูเหมือนจะเงียบกริบไปพร้อมๆกันไม่เหมือนตอนด่าผีน้อยด่าแรงงานไทยที่ไปทำงานคาสิโนในท่าขี้เหล็กด่าแม่ค้าตลาดนัดเชียงใหม่ที่ไปติดโควิดมาจากวอร์มอัพอย่างมากที่สุดสลิ่มก็จะบอกว่าหยุดด่ากันเถอะเปิดใจบ้างด่ากันแล้วประเทศชาติดีขึ้นเหรอหัดมองในจุดที่ดีบ้างสิไม่ใช่มองหาแต่ข้อบกพร่องเอ้าอีนี่รัฐมนตรีทุกคนส.ส.ทุกคนส.ว.ทุกคนข้าราชการทุกคนกินเงินเดือนภาษีประชาชนอยู่ทุกวันนี้ฉันในฐานะประชาชนไม่จ้างคนพวกนี้มากินเงินเดือนเพื่อจะมาชี้หน้าด่าฉันฉันก็เสียภาษีเพื่อให้คนพวกนี้ทำงานบริหารประเทศทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นทำไม่ได้เหนื่อยไม่มีปัญญาทำก็ควรลาออกสำคัญกว่านั้นฉันในฐานะประชาชนไม่ได้ไปขอให้คนเหล่านี้มาบริหารประเทศไม่ได้ขอไม่ได้เลือก
คนพวกนี้มาใช้กำลังอำนาจอาวุธและความรุนแรงกดประชาชนให้ต้องจำนนแล้วพาตัวเองบินไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับเชิญอุตส่าห์กระสันมาเป็นรัฐบาลที่ไม่มีใครเลือกแล้วยังทำงานห่วยแตกมันก็ต้องโดนด่าสาดเสียเทเสียแบบนี้ความน่ารังเกียจอีกประการหนึ่งของรัฐบาลนี้เมื่อโควิดระบาดจากความผิดพลาดของรัฐบาลและคนในรัฐบาลเองเป็นรัฐมนตรีเองที่ไปเที่ยวกลางคืนเองเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์โควิดนั่นเองทว่าไม่มีคำขอโทษใดๆจากรัฐบาลหรือตัวรัฐมนตรีไม่มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ตามมาตรฐานสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมโรคระบาดและไม่มีเสียงทักท้วงคัดค้านจากข้าราชการผู้เชี่ยวชาญคนใดในกระทรวงสาธารณสุขทั้งที่ก่อนหน้านี้ออกมาขู่ประชาชนเรื่องการปิดบังไทม์ไลน์ว่ามีความผิดทั้งจำคุกทั้งปรับสิ่งที่ตามมาหลังจากพบคลัสเตอร์ของการระบาดโควิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันตรงกับวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ลองใช้จินตนาการสักนิดหนึ่งนะว่า2ปีที่เราอยู่กับโควิดเราไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลยเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้รับผลกระทบหนักที่สุดเมื่อเทียบกับทุกอุตสาหกรรมและนับเป็นอุตสาหกรรมที่รวมเอาผู้คนหลากหลายชนชั้นฐานะตั้งแต่เจ้าของโรงแรมรีสอร์ทไปจนถึงคนครัวเด็กเสิร์ฟแม่บ้านพนักงานต้อนรับร้านอาหารถนนคนเดินพ่อค้าแม่ค้าคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมนี้สงกรานต์ปีนี้บริบทของมันคือโควิดในประเทศไทยอยู่ในระดับปลอดภัยการท่องเที่ยวที่อาศัยกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศเริ่มฟื้นตัวคนไทยที่ปกติไม่สามารถไปเที่ยวภูเก็ตสมุยได้ในยามปกติเพราะมันแพงมากได้มีโอกาสเที่ยวสมุยและภูเก็ตในราคาที่ตัวเองจ่ายได้ส่วนเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทก็ยอมลดราคาทุกอย่างลงมาเพื่อพยุงกิจการสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสงกรานต์ปีนี้คือการท่องเที่ยวภายในประเทศจากกำลังซื้อของคนไทยด้วยกันเองกำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการขนาดเล็กกำลังมีความหวังหลายคนเริ่มเร่งกำลังผลิตหวังว่าจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จะทำเงินได้คนไทยที่อยู่อย่างกระเบียดกระเสียนมาทั้งปีหรือคนชั้นกลางที่อั้นมาทั้งปีไม่ได้เที่ยวคนชั้นกลางระดับกลางต่ำที่ไปเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นพอมีกำลังทรัพย์เล็กๆน้อยๆก็วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อชดเชยที่ไม่ได้เที่ยวต่างประเทศสังเกตจากการเกิดขึ้นของสวนดอกไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้คนไปถ่ายรูปแล้วรู้สึกประหนึ่งว่าตนเองอยู่ในทุ่งหญ้าฮอกไกโดหรือที่ไหนสักแห่งที่ไม่ใช่ประเทศไทยสงกรานต์ปีนี้เป็นปีแห่งความหวังของคนค่อนประเทศชนชั้นกลางจะได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนกินอาหารที่สถานที่อันปกติตัวเองไปไม่ได้เพราะมันแพงเกินไปเขาไม่ง้อคนไทยตอนนี้พอไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติโรงแรมคืนละ 20,000 ก็เหลือ 5,000 ชนชั้นกลางทั้งหลายก็เฮหรือโรงแรม6ดาวในกรุงเทพปกติคืนละ 30,000 ตอนนี้เหลือ 10,000 เดียวคนชั้นกลางก็ยอมจ่ายไปสเตย์เคชั่นสักคืนถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียว่าฉันได้มาที่นี่แล้วจ้ามันดีเหลือเกินคุ้มเหลือเกินอะไรก็ว่าไปส่วนคนชนชั้นหาเช้ากินค่ำแรงงานจากต่างจังหวัดที่มาทำงานกรุงเทพปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เหน็ดเหนื่อยปากกัดตีนถีบชีวิตเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนขับรถแท็กซี่ก็ต้องมาลุ้นว่าถ้าเขาล็อกดาวน์ร้านอาหารเปิดได้ถึง 3 ทุ่มห้ามขายเหล้านั่นแปลว่าชีวิตกลางคืนจะมืดมิดรายได้คุณจะหายไป2ใน3ถ้าเขาคลายล็อกก็มีความหวังว่ารายได้จะกลับมาใกล้เคียงกับที่เคยหาได้ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมทางเท้าตั้งแต่หมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งก็ต้องมาลุ้นว่าลูกค้าผู้มีรายได้น้อยเหมือนกันนั้นเขาจะมีเงินมาซื้อของของคุณเท่าที่เคยซื้อไหมลุ้นว่ารายได้แต่ละวันจะพอจ่ายหนี้สินอีรุงตุงนังทั้งหลายแหล่แค่ไหนคุณอาจจะขับรถขายของหรือทำงานโดยไม่มีหยุดมายาวนานคุณไม่กล้าหยุดเพราะคุณไม่รู้ว่าวันไหนคุณจะต้องหยุดงานนั้นไปถาวรตลอดกาลถ้าคุณเป็นหมอนวดก็หมายความว่าคุณเพิ่งได้กลับมาประกอบอาชีพของคุณเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองคำพูดที่เราได้ยินอยู่เสมอคือทำไปเถอะได้มากได้น้อยก็ทำดีกว่าไม่มีงานทำ
คนเหล่านี้คือผู้คนที่ปีที่แล้วไม่ได้กลับบ้านในช่วงสงกรานต์เผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิตสูงสุดผ่านแต่ละวันไปพร้อมกับโจทย์ทางการเงินที่ยากที่สุดในฐานะคนชั้นล่างเกือบกลางและคนชั้นกลางเกือบล่างปีนี้คือปีที่พวกเขาเห็นความหวังริบหรี่สงกรานต์ปีนี้จะเป็นปีแรกที่มีกลิ่นอายของความคึกครื้นขึ้นมาบ้างเงินในกระเป๋ามีไม่มากแต่มันไม่สำคัญเท่าความหวังของปีนี้แจ่มใสกว่าปีที่แล้ววัคซีนกำลังจะมาทุกอย่างมันคงค่อยๆดีขึ้นปีนู้นคงพอมีนักท่องเที่ยวลืมเรื่องหนี้สินไว้ก่อนสงกรานต์ปีนี้ขอกลับบ้านไปกินเหล้าไปสาดน้ำไปรำวงไปวัดไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องไปกินของแซ่บแนวบ้านเราไปสนุกให้สุดเวียงไปในที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกค้าที่เราต้องคอยพินอบพิเทาไปบ้านเราสัก 4-5 วันบ้านเราที่คนรู้จักเราในฐานะลูกแม่ใหญ่หลานพ่อสุขพ่อไอ้น้อยไม่ได้รู้จักเราในฐานะคนขับแท็กซี่ยามพ่อค้าไก่ทอดและอื่นๆและแล้วความหวังก็พังคลื่นที่ว่าจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับที่ว่าลืมความทุกข์หมองไว้สัก 4-5 วันก็ไม่ได้ลืมเปิดทีวีบักนายกมันบอกว่าสงกรานต์ไม่ได้มีปีนี้ปีเดียวอยากจะสนุกอะไรกันนักหนาได้ยินแล้วก็อยากจะบอกว่าปีนี้ทั้งปีกูสะกดคำว่าสนุกแทบไม่เป็นแล้วบักหาประยุทธ์หรือหมอทั้งหลายที่มาทำงานอยู่หน้าจอทีวีจงใจที่จะทำเป็นมองไม่เห็นมิติของความเป็นมนุษย์ของผู้คนในสังคมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชนชั้นนำไทยเห็นความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นพวกเขาก็จะเห็นว่าที่เขากลายมาเป็นชนชั้นนำในสังคมนี้ได้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งหรือฉลาดแต่เพราะพวกเขาโง่พอที่จะซีโรราบต่ออำนาจและยอมทอดตนเป็นข้าช่วงใช้ของระบบอุปถัมภ์ความโง่ทำให้คนได้ดีแต่คนเหล่านี้ยอมรับไม่ได้ว่าตนโง่และไร้ศักดิ์ศรีจึงเลือกที่จะกดความเป็นมนุษย์ของคนอื่นไว้ด้วยอำนาจที่ตนเองมีอยู่ในมือสถานการณ์โควิดในประเทศไทยจึงไม่เคยได้รับการจัดการอย่างที่มันควรจะเป็นทว่าได้รับการจัดการในฐานะเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ประชาชนเจ้าของประเทศเป็นแพะรับบาปและให้ชนชั้นนำลอยอยู่ในอำนาจได้ทั้งที่มีระดับ literacy ต่ำกว่าเด็ก9ขวบหรือดีกว่านั้นคือเป็นอย่างมากแค่นักเลงกระจอกในหมู่บ้านอันไกลโพ้นผู้ไม่เคยเดินทางไปไหนไกลกว่าบ้านเกิดเกิน5กิโลเมตรไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาปีนี้สำหรับประเทศไทยคงไม่ใช่ปีที่ง่ายสำหรับใครเลยรวมทั้งสลิ่มและฉันสัญญาว่าฉันจะสมน้ำหน้าอย่างเต็มความสามารถขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ